วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour นะคะวันนี้เราพบกันเย็นวันจันทร์ที่16มกราคม2566นะคะอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมานและคุณซอพนงการนะคะพี่โสสวัสดีค่ะวันนี้ลอตเตอรี่ไม่ออกเพราะเป็นวันครูใช่ค่ะใช่ไหมค่ะก็เลยเลื่อนไปก็รวยช้าไปหนึ่งวันไม่เป็นไรเนาะรอได้ใช่รอออกมาทั้งชีวิตแล้วรอได้ใช่ใช่ใช่เพราะเราซื้อหวยที่เขาหลอกให้เราซื้อน่ะไม่เคยถูกเลยตลอดชีวิตมาแล้วค่ะโอ้โหพอพูดถึงเรื่องหวยต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราคงได้คุยกันแบบเน้นๆสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้มีปฏิบัติการบุกค้นกองสลากพลัสแต่เช้าเลยนะคะพี่โสก็เข้าไปช้าไปหรือเปล่าเช้ายังไงก็ถึงยังช้าอยู่ดียังช้าอยู่ดีควรจะไปตั้งนานแล้วใช่ค่ะก็หลังจากที่มีการเข้าไปชี้แจงข้อมูลของนายน็อตกองสลากพลัสเมื่อช่วงวันศุกร์13ที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าพอประเดิมเริ่มสัปดาห์ใหม่วันนี้เนี่ยมีปฏิบัติการไปบุกค้นกองสลากพลัสไปหาหลักฐานขายหวยเกินราคานะคะซึ่งก็ไปเนี่ยมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับอีกหลายหน่วยงานอ่ะคือไปกันแบบยกแผงเลยนะพี่โสทั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปด้วยแล้วก็มี DSI มีปปง.มีสคบ.บุกแล้วก็เข้าไปดูเขาเรียกเป็นอาณาจักรเก็บที่เก็บสลากของเจ้านี้เขานะต้องบอกว่าก็เป็นถือว่าเป็นเจ้าใหญ่นะคะ ก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดนี่นายน็อตกองสลากพลัสนี่มีการไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook ของกองสลากพลัสบอกว่าประกาศตั้งพรรคการเมืองไปใช้ชื่อว่าพรรคเปลี่ยนไม่รู้เป็นความพยายามที่จะเบี่ยงความสนใจหรืออะไรหรือเปล่านะคะพี่โสก็ทุกหลายเรื่องอ่ะมันเกิดขึ้นรุมๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวกองสลากพลัสที่ว่านี้คือค่ะยังไม่มีใครจะบอกได้ว่านายน็อตเนี่ยหลังจากตั้งพรรคการเมืองแล้วจะเป็นอิสระเสรีมีเสรีภาพอย่างเดิมหรือเปล่าค่ะใช่ไหมค่ะจะมีเสรีภาพนอกการควบคุมของกรมราชทัณฑ์ไหมเพราะว่าหลายคนเนี่ยเผชิญชะตากรรมแบบเนี้ยที่รวยแบบไม่มีที่มาที่ไปเลยตอนนี้ก็มีเปิดโปงหลายรายนะใช่คุณดิวก็มาเปิดโปงรายใหม่พวกมีแลมโบกินี่อะไรเนี่ยเยอะแยะหมดที่เราผ่านเดี๋ยวนี้ไม่เคยหาเจอหาไม่เจอแล้วบอกนี่ออนไลน์ไงเป็นโลโก้ของใช่ใช่ใช่ความบูชาโอ้นี่นะนี่แหละเดี๋ยววันนี้ก็มีหลายคดีเลยนะแบบแล้วเปิดไปเปิดมาคือมันก็น่าสงสัยน่าคิดอยู่เหมือนกันนะคะพี่โสว่าอะไรที่บางทีเราเห็นว่ามันโอ้โหมันเฟื่องฟูโดยแบบผิดปกติเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรลงไปเนี่ยมันก็พัวพันกับสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราค่อยๆคุยกันไปนะคะในหลายกรณีค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเมืองนะคะวันนี้เดี๋ยวเราให้ดูภาพการลงพื้นที่นะคะของทางลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้ไปเยี่ยมที่จังหวัดพะเยาซึ่งก็เป็นพื้นที่ของทางผู้กองธรรมนัสนะมีซีนอารมณ์ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดนะนะว่าโอ้โหมันอย่างไรนะคะ แต่ว่าดูภาพแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ต้องเดาต่อไปนะคะก็คือผู้กองธรรมนัสแล้วก็มีคุณวิรัตรัตนเศษรองหัวหน้าพรรคก็คงจะกลับมาอยู่กับทางพลังประชารัฐซึ่งตอนนี้ก็มีคุณลุงป้อมนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคนะแล้วก็น่าจะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคนี้ด้วยกันนะคะอ่ะก็เดี๋ยวไปไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะพี่โสแต่ว่าเบรกแรกขอไปกันที่ข่าวต่างประเทศกันก่อนนะคะเรื่องของคนรวยนะค่ะเขาประชุมกันวันนี้ที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์วันนี้เป็นวันแรกประชุมกันซึ่งเมื่อก่อนนี้นายกคุณยิ่งลักษณ์ก็เคยไปประชุมแต่ขึ้นไปบนเวทีพูดให้สัมภาษณ์ใช่ไหมแสดงความเห็นจน7ปีกว่า8ปีกว่าแล้วเลยใช่ค่ะเฮ้ยมากกว่า8ปีแล้วสิเกือบ10ปีแล้วสร้างความฮือฮาสนั่นโลกใช่ไหมครับ คนยังจำได้ไม่ลืมว่าเธอไปตอบคำถามอย่างไรบ้างใช่ไหมแต่ปีนี้ไม่มีไม่น่าจะผู้นำไทยไม่ไปนะ8ปีคุณประยุทธ์ไม่เคยไปดาวอสนะ
ไม่เคยเพราะมันช่วงโควิดมัน3ปีมันไม่มีนี่ต้องอันนี้ยกประโยชน์ให้ยกประโยชน์ให้ใช้ให้ไงไม่ใช่จำเลยอ่ะให้กับคนที่ไม่ไปก็แล้วกันแต่ว่าปีนี้มีคนไปเขาเริ่มต้นวันแรกเนี่ยแล้วจะประชุมกันจนถึงวันที่20เดือนนี้นะเป็นการประชุมประจำปีของเรียก World Economic Forum นะประชุมทุกปีจะมีบรรดาพวก CEO พวกมหาเศรษฐีไปชุมนุมกันเป็นเมืองสกีเล่นสกีที่สวิตเซอร์แลนด์คือประเภทขับรถอีโคคาร์ไปไม่ได้หรอกมันต้องเงินถังเงินกระเป๋าตรงเป็น CEO เป็นบริษัทที่มีชื่อมีชั้นใช่ไหมแต่ปีนี้งานนี่เหงาเลยเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะโจไบเดนไม่ไปปีนี้นะโจไบเดนไม่ไปแล้วก็เอมานูเอล มาครองผู้นำฝรั่งเศสที่หิวแสงก็ไม่ไปผู้นายกอังกฤษริชิสุนักก็ไม่ไปปูตินก็ไม่ไปรวมถึงบรรดานักธุรกิจจากรัสเซียก็คงเป็นเพราะว่าเรื่องคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกรณีของสงครามยูเครนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรวมทั้งนักธุรกิจจีนก็ไม่ไปเพราะว่าการระบาดของโควิดที่กระฉูดขึ้นมาอย่างแรงแล้วก็ปัญหาเรื่องตลาดหุ้นในประเทศซึ่งทำให้เงินความมั่งคั่งสูญหายไป 224,000 ล้านดอลลาร์ปีที่แล้วนะค่ะคือบรรดาคนจีนที่มั่งคั่งเนี่ยเงินหายไปกับตลาดหุ้นน่ะ 200,000 กว่าล้านดอลลาร์นะครับค่ะทีนี้ใครไปบ้างล่ะบรรดาผู้นำกลุ่ม G7 ก็มีคนเดียวคือโอลาฟโชสเยอรมันนายกเยอรมันค่ะแล้วก็คนชาติเดียวกันประธานคณะกรรมการยุโรปหิวแสงก็คือนางอุร์ซูล่าวอนเดอร์เลเยนไปร่วมด้วยนะทีนี้ก็ถึงแม้จะมีจำนวนของผู้นำประเทศลดลงก็ตามนะแต่ว่าจำนวนคนที่ไปเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกบรรดา CEO ผู้นำกิจการต่างๆทั้งหมดเนี่ยมีไป2,700 คนนะในการประชุมครั้งนี้แล้วก็เขาบอกจะพยายามจะตัวเลขเนี่ยนำผ่านกว่าปี2020ซึ่งประชุมครั้งก่อนหน้าโน้นก่อนที่โควิดจะระบาดใช่ไหมคราวนี้จะมีบอกว่ามี CEO นะผู้นำบริษัทยักษ์ใหญ่นะ600บริษัทนะรวมถึงกลุ่มผู้ที่จัดอยู่ในระดับVIP นะ 1,500 คนคนะอันนี้จะเป็นการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัลแล้วก็การตลาดจอร์จชมิดใช่ไหมค่ะที่บูมเบิร์กก็บอกว่ามีตัวเลขของมันเศรษฐีพันล้านน่ะพันล้านนะพันล้านดอลลาร์นะครับ116คนไปร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยถ้าไปจำจับตัวเลขคาไทยนี่จะรวยขนาดไหนนะหรือเกิดมีอะไรตกใส่ไปกลางงานนี่ก็ถือว่ามีการคือจำนวนเพิ่มของมหาเศรษฐีพันล้านเนี่ยเพิ่มขึ้น 40%จาก10ปีที่แล้วคือมีคนในมั่งคั่งขึ้นนะตัวแทนของสหรัฐก็จะถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดก็มี33คนค่ะนะค่ะแล้วก็มี18เศรษฐีระดับพันล้าน18คนมาจากยุโรป13คนมาจากอินเดียนะซึ่งรวมทั้งยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมคือโกแทมอดานีซึ่งเป็นผู้ที่ร่ำรวยอันดับ4ของโลกนี่จากการจัดอันดับของบลูมเบิร์กนะดัชนีมหาเศรษฐีพันล้านก็ World Economic Forum เนี่ยตั้งขึ้นในปี1971เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จะประชุมกันทุกปีที่ดาวอสเนี่ยถือว่าเป็นการประชุมทางด้านเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่การประชุมปีนี้จะไปที่วันที่20มกราคมกันนั่นเองทั้งฝ่ายในเมื่อขาใหญ่ไม่ไปแล้วเนี่ยอาจจะงานปล่อยไปนะตัวที่สำคัญน้อยลงหน่อยก็มีโอกาสได้แสดงตัวได้มากขึ้นใช่ไหมไม่มีรายใหญ่คมค่ะทีนี้ในงานเดียวกันเนี่ยWorld Economic Forumก็มีงานรายงานของ Oxfam องค์กรที่อยู่ในอังกฤษเขาจะรายงานบอกว่า
ความยากจนของความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งของเงินทั้งทองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะปีนี้เขารายงานเรื่องอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาเศรษฐีโกธัมอดานีเนี่ยที่บอกว่าในปี2022เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนะความมั่งคั่งของโกธัมอดานีเนี่ยร่ำรวยเพิ่มขึ้น 46% นะนะแล้วความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีอินเดียเนี่ย100คนเนี่ยที่รวยสุดนะมีรวมถึง 660,000 ล้านดอลลาร์โอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์ของทีนี้ตัวเลขที่สุดยอดสุดคือว่าอินเดียเนี่ยคนอินเดีย 1% น่ะร่ำรวยนะอินเดีย 1% ร่ำรวยเนี่ยมากกว่า 40.5% ของยอดรวมของความมั่งคั่งในปี2021ค่ะนะอินเดียมี 1,400 ล้านคนใช่ไหมถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะแต่ก็แน่นอนละคนยากจนก็เยอะในปี2022เนี่ยจำนวนของมหาเศรษฐีพันล้านของอินเดียเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก166รายนะเพิ่มขึ้นถึง166รายนะไปเพิ่มขึ้นเป็น166รายจาก102รายในปี2020นะค่ะการเดียวกันก็จำนวนของคนอินเดียเนี่ยเขาบอกว่ารายงานบอกว่าที่ไม่สามารถจะหาสิ่งของจำเป็นสำหรับชีวิตเพื่อความอยู่รอดก็มีมากขึ้นนะองค์การออกซ์แฟมเนี่ยบอกว่าอินเดียเขาเรียกร้องให้รัฐมนตรีการคลังของอินเดียเนี่ยเก็บภาษีความมั่งคั่งของบรรดาพวกรวยซุปเปอร์รวยเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เป็นสภาพที่อุจาดเขาเรียก obscene inequality หรือ obscene wealth เนี่ยนะครับรายงานนี้เขาเรียกว่า survival of the richest คือความอยู่รอดของผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดนะก็ถูกรายงานที่ World Economic Forum เหมือนกันรายงานนี้ได้เน้นถึงจำนวนของความแตกต่างด้านการกระจายความมั่งคั่งในอินเดียนะเขาบอกมากกว่า 40% ของความมั่งคั่งที่อินเดียนั่นนะจาก2012ถึง2021เนี่ยเพิ่มขึ้น1เท่ากับ 1% ของประชากรขณะที่ 3% เนี่ยลดลงไปอยู่ในกลุ่มของ 50% นะครับนะในปี2022เนี่ยความมั่งคั่งของอินเดียอย่างที่ว่าโกธัมอดานีเนี่ยที่ว่ารวยขึ้น 46% นะเท่ากับความมั่งคั่งของคนรวยที่สุดร้อยรายทั้ง 660,000 ล้านดอลลาร์ในปี2022อาดานีจัดอันดับอยู่ที่อันดับ2ของคนที่รวยสุดในโลกนะบนบลูมเบิร์กเนี่ยครับค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่มั่งคั่งที่พุ่งขึ้นมากที่สุดอันดับสูงสุดนะค่ะในปีนั้นแต่ว่าความยากจนคนอินเดียเนี่ยความชั้นคนชั้นยากจนและคนชั้นกลางนี่ถูกเก็บภาษีมากกว่าคนที่มั่งคั่งใช่ไหมค่ะปรากฏว่าเขาบอกง่ายๆบอกว่าถ้าหากว่าคนอินเดียนะถ้าหากว่ามหาเศรษฐีพันล้านเนี่ยร้อยคนนะของอินเดียเนี่ยเสียภาษีแค่ 2.5% ของนี่นะค่ะหรือว่าเศรษฐีพันล้านของอินเดียน่ะ10คนเสียภาษี 5% น่ะก็สามารถจะเป็นเงินที่สามารถนำให้คนเด็กอินเดียน่ะ150ล้านคนน่ะโอ้โหไปได้รับการศึกษาไปเข้าโรงเรียนได้โอ้โหนะก็ขนาดไหนล่ะเขาบอกว่าตอนนี้เขาบอกว่าขอให้ลงจัดการเก็บภาษีบรรดาพวกซูเปอร์ริชนะพวกรวยมหาอภิมหารวยเนี่ยมั่งคั่งเนี่ยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ปลุกกระตุ้นระบบประชาธิปไตยนะแต่ก็พระประชาธิปไตยนี่ไม่เสียเลยว่ามือใครยาวสาวได้สายออกเพราะว่าสามารถที่จะกอบโกยได้โดยมีสิ้นสุดใช่ไหมความเหลื่อมล้ำของคนรวยกับคนจนในอินเดียเนี่ยมันต่างกันแล้วก็ฟ้าดินนะเพราะว่าคน
อยู่ในชั้นจันทานค่ะหรือคนที่ชั้นวรรณะสุดต่ำเนี่ยค่ะไม่มีโอกาสได้มีโอกาสที่จะเป็นผู้ที่มั่งคั่งหรือว่าโง่หัวจากพ้นจากความยากจนเพราะว่าวรรณะของตัวเองเนี่ยเป็นปราการที่กั้นไว้โดยไม่สามารถทำลายได้ไงก็คือแล้วถ้ายิ่งเอาภาพนี้มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นภาพในอินเดียก็จะยิ่งเห็นชัดเจนมากๆถึงความเหลื่อมล้ำนะคะก็คือส่วนหนึ่งเอาล่ะอาจจะเป็นเพราะว่าประชากรที่จำนวนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็สูงเพราะว่าประชากรมากใช่ไหมครับพี่โสครับแต่มันก็เหลื่อมล้ำเกินไปอ่ะเกินมันเกินความที่ควรจะเป็นไปเยอะมากคือมันสะท้อนถึงความไม่ปกติหรอกถึงการจัดสรรทรัพยากรอันมีอยู่จำกัดกับประชากรจำนวนขนาดนี้นะพี่โสคือฟังดูอินเดียเหมือนจะโหดร้ายนะแต่บ้านเราก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาบ้านเราก็ทำไม่ธรรมดานะใช่ของเรานี่สุดยอดเหมือนกันค่ะนะของเราก็สุดยอดทั้งเรื่องของคนจนที่คนเศรษฐมหาเศรษฐีที่ครองทรัพย์สินค่ะมากแล้วก็เท่ากับความมั่งคั่งของหลาย 10% ของประชากรประเทศนี้ความมั่งคั่งสูงขึ้นนะใช่แล้วเรายังมีคอร์รัปชันติดอันดับด้วยนะนะค่ะหนี้ครัวเรือนก็สูงถึงอันดับต้นๆของโลกด้วยนะค่ะ 89% 89.2% ของโลกของ GDP ใช่ไหมค่ะใช่นะแต่เขาอาจจะหยิบยกกรณีของอินเดียขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปดูในลิสต์มีบิลเลียนแนร์ของโลกอะค่ะใช่ก็คือลำดับต้นๆ นี่คือตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยตอนนี้เป็นเบอร์นาร์ดอาโนของ LVMH ที่ฝรั่งเศสนะคะอันดับ2คืออีลอนมัสก์ซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยคือราคาหุ้นของเทสลาปรับลงมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวความมั่งคั่งของอีลอนมัสก์ก็เลยปรับลงไปด้วยแต่ว่ามหาเศรษฐีที่ความมั่งคั่งเนี่ยขึ้นคือคนอื่นอะเขาอันดับเหนือกว่าแต่ว่าความมั่งคั่งคนลดลงพี่โสแต่มีของเนี่ยแหละโกแชมอดานี่เนี่ยของอินเดียที่ความมั่งคั่งของตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่เขาอยู่ในธุรกิจinfrastructures แล้วก็ commodity นะก็อาจจะเป็นอันนึงเหตุผลอันนึงที่เขาหยิบเคสของอินเดียขึ้นมาก็ได้นะคะพี่โสแต่ว่าคือเวลาพูดถึงประเทศอะว่ารายได้ต่อหัวเท่าไหร่มีการกระจายทรัพยากรอะไรต่างๆนานาเวลาเขาหารเป็นต่อหัวพี่โสเขาก็เอาหัวของมหาเศรษฐีใช่ท็อปที่โอ้โหความมั่งคั่งพุ่งทะยานมากเอามาหารเป็นต่อหัวไงแต่จริงๆแล้วคนข้างล่างของตารางอะคือรายได้เนี่ยคือกระจิตลดลงเรื่อยๆอะแต่มันดูรวมทั้งประเทศแล้วมันอาจจะบอกว่าอ๋อพ้นแล้วนะกับดักของรายได้ประเทศขั้นต่ำหรือว่าประเทศรายได้ปานกลางแต่มันไปกระจุกอยู่ข้างบนไงมันมีอีกรายนึงอะชื่อมูเคชแอมบานี่แอมบานี่ก่อนหน้าซึ่งก็ดังมากของรีแลนซ์กรุ๊ปใช่ไหมค่ะเฉพาะบ้านเนี่ยเป็นคอนโดหลายชั้น30กว่าชั้นนะค่ะมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่เป็นความมั่งคั่งอยู่บนนั้นอะค่ะแล้วก็มีระบบป้องกันความปลอดภัยสูงสุดนะคือถ้าจะไปเห็นจะเห็นความยากจนคนแค้นน่ะอย่างไรก็ให้ไปดูอินเดียนี่แหละค่ะค่ะแต่ก็อาจจะมีประเทศอื่นซึ่งใกล้เคียงกันในทวีปอื่นแอฟริกาก็ไม่ธรรมดาแม้กระทั่งในบังกลาเทศก็มีแต่อินเดียนี่ถือว่าเป็นสุดๆค่ะของความเหลื่อมล้ําเพราะว่าประเทศอื่นไม่มีวรรณะไงยังมีโอกาสสร้างตัวได้สกัดแต่ว่าเมื่อมีวรรณะแล้วโอกาสที่จะมั่งคั่งขึ้นมาน่ะทําหากินได้น่ะก็คืออุปสรรคทางด้านก็หมดแล้วตั้งแต่เกิดเลยอ่ะค่ะคือเป็นตั้งแต่เกิดเลยเป็นวันนั้นวันนั้นไหนก็อยู่วันนั้นจันทานเนี่ยนะตั้งแต่เกิดก็อยู่นั้นค่ะไม่มีทางที่โง่หัวมาได้เราจะเห็นว่าเราจะเห็นสภาพคนยากจนเนี่ยคือไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะอยู่ในสลัมก็ไม่มีชีวิตที่จะทำอะไรได้นอกจากว่ามีชีวิตอยู่รอดเป็นวันมีหลายประเภทในอินเดียที่ไม่มีบ้านอยู่ค่ะเร่ร่อนอยู่ตามถนนข้างทางเนี่ยตามเมืองต่างๆในทะเลทรายก็มีเพราะมันมีภูมิประเทศหลากหลายกันเพราะว่าอินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่กว้างใหญ่แล้วก็มีความซับซ้อนทั้งเรื่องของภาษาเรื่องของประเภทของคนนะมีหลายชนเผ่าต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองในอินเดียถึงจะเห็นชัดเจนว่าความยากแค้นความลำบากของคนนะแค่ไหนค่ะก็เดี๋ยวติดตามกัน World Economic Forum นะคะวันนี้จะปีนี้จะมีหัวข้ออะไรหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่า
เอ๊ะดูเหมือนทางบ้านเราก็จะมีคนไปร่วมนะคะก็คือรองนายกอนุทินไปพี่โซจะไปร่วมที่ World Economic Forum ก็ต้องรวยถึงไปได้ไงต้องรวยไงก็เลยเข้าก็เลยไปใช่ไหมต้องเข้าพักอยู่ห้องสวีทห้องสวีทนะค่ะก็บอกว่าจะไปร่วมประชุมในหัวข้อ Health System Transformation ก็จะหารือกันถึงความร่วมมือระดับโลกระหว่างรัฐและเอกชนเกี่ยวกับระบบดูแลสุขภาพที่มีความยั่งยืนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านรองนายกอนุทินจะไปพูดด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็จะไปพูดถึงจะไปหารือกับผู้นำประเทศต่างๆเกี่ยวกับหัวข้อ How to Restart Global Cooperation ด้วยเตรียมตัวเป็นนายกหรือเปล่าวีพี่โสเห็นนี่ในโลกโซเชียลตอนนี้เขาปราบปื้มคุณอนุทินนะโซเชียลจีนอะโซเชียลมีเดียจีนอะเขาปราบปื้มอ๋อที่ไปต้อนรับนะมั้งต้อนรับสนามบินยังไงใช่ใช่สื่อจีนก็เลยไปเนี่ยบนโซเชียลมีเดียจีนก็เลยไปชื่นชมใช่ไหมแล้วเวลาคนจีนเวลาเขาแชร์พี่โสโอ้ยังกับพายุแชร์เป็นล้านคนแชร์แบบแล้วไปปุบปุบปุบไปเร็วมากใช่เราเห็นบอกว่ามีเห็นบอกว่ามีคลิปล่าสุดเนี่ยสื่อออนไลน์จีนเผยแพร่เป็นคลิปที่คุณอนุทินอ่ะอวยพรตรุษจีนด้วยภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะคะเขาเป็นคนจีนอ่ะเร็วเชียวอนุทินก็เป็นคนจีนนะพ่อก็จีนแม่ก็จีนอ่ะใช่ไหมค่ะฉะนั้นจะไปต่างอะไรล่ะค่ะก็มีคนจีนไปประเทศไหนบ้างที่มีรัฐมนตรี 3-4 คนไปต้อนรับอ่ะมีที่มีหรอกรับรองนายกไปอ่ะค่ะไม่มีมีประเทศไทยเพียงเดียวแล้วคุณอนุทินเขาท่านเป็นไงเร็วก่อนเลยอ่ะเป็นเล่นเป็นฟังนิดนึงไหมคุณอนุทินพูดภาษาจีนเป็นยังไงบ้างค่ะOur friends in China, a very good Happy New Year and prosperous year of rabbit. Thai Quả Yến, Tô Ai, Trung Quả, Tỉnh Yêu. Kính nhận, Thai Quả, Hình Cao Sinh, Quả Mẫn, Quả Nhĩnh, Trung Quả, Tỉnh Yêu. Lại, Thai Quả Hoàn, xin nhận khoai lạc. Có phần đây, có khe. Quả Mẫn cũng là phục rào.ค่ะไทกัวคือคนไทยคนไทยสินเนียควายเลอสินเนียแล้วก็เฮินเกาซิ่งก็คือดีใจยินดีนะใช่แต่ก็ต้องบอกว่าเร็วคุณอนุทินเร็วนะเป็นงานเป็นนะเผื่อนี่ไปปลาไปที่ลาวอสนี่คงจะเดี๋ยวปีหน้าไอจะมาเองไอจะมาเองเพื่อไปหาเป็นนายกเนี่ยนะจะมาในตำแหน่งใหม่นะจ๊ะคนสุดท้ายนายกคือคุณยิ่งลักษณ์มาใช่ไหมคราวนี้จะเป็นPrime Minister อนุทินเนี่ย of Thailand เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะเขาก็แหมมีเลือดไหลเข้าไปอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนายกแล้วกรุณาให้การรถไฟเอาที่ดินคืนเขากระโดงคืนไปก่อนนะ 5,000 ได้นะหลายจุดเลยใช่ไหมแล้วก็ซ่อมหลังคาสภาให้หายรั่วอย่าให้มีปรากฏขึ้นมาใช่เกิดไปนั่งยืนปราศัยไปยืนแถลงนโยบายอยู่น้ำฝนรั่วลงมายุ่งเลยนะตรงนั้นอ่ะเวอร์เลยอ่ะใช่เนาะง่ายอ่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็อาจจะเป็นกระแสเพราะว่าคนจีนน่าจะเริ่มจำหน้าท่านได้แล้วตั้งแต่วันที่ไปเรารับนักท่องเที่ยวจีนที่มาเมืองไทยแล้วก็ไปมอบพวงมาลัยอะไรเงี้ยก็จะแชร์นี่ก็ทำต่อเนื่องนะอันนี้ต้องยกนิ้วให้ทีมสื่อสารของท่านนะไม่รู้ท่านมีทีมสื่อสารอะไรขนาดไหนนะนะก็ไหนๆพูดเรื่อง World Economic Forum เดี๋ยวจะหาว่าประเทศไทยไม่มีตัวแทนไปก็เนี่ยมีเห็นข่าววันนี้คุณอนุทินไปแล้วก็มีเอกชนที่ไปก็รู้สึกจะเป็น CEO ของ Bitkub อันนี้ก็ปีที่แล้วเขาก็ไปฮะ Bitkub ที่มีปัญหาอยู่เนี่ยนะใช่มีคดีอยู่เนี่ยนะคือบางทีอ่ะงานลักษณะแบบนี้นะพี่โสก็เปิดตัวอุ้ยเขาไปปีที่แล้วเขาก็ไปเนอะใช่เขาก็เรียกว่าได้รับการอ๋อเห็นบิตคอยน์มันเริ่มกระเตื้องขึ้นมาเลยไปมั้งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะหาตัวแทนจากประเทศนั้นอะไรเงี้ยไปอย่างเงี้ยนะคะพี่โสไปก็ได้เงินนี่ใช่ไหมเจ้าภาพก็ได้เงินเนี่ยอ๋อที่พักต่างๆก็เสียงไปคุณเสียงเงินหลายตังค์นะอ๋อแล้วกลับมาพูดได้ด้วยว่าได้ไปมาแล้วไปภูมิไปชุมดาวอสไปดาวอสมาเนี่ยนะได้รับเชิญไปรับเชิญไปดาวอสขาประจำแขกประจำเนี่ยดาวอส
ไปซะก่อนที่จะมีกว่าได้ไปอ่ะใช่ใช่อาจจะถูกจำกัดด้านเสรีภาพก็ได้ค่ะแต่ว่าเชื่อว่าก็มีอาจจะมีนักธุรกิจระดับบนของประเทศไทยไปหลายท่านแต่ว่าผมว่าไปพวก CP พวกนี้ไปนะแต่ว่าไม่ได้แบบบอกไม่ได้บอกใช่ใช่คือเขาไม่ไปในแบบเจ้าสัวไงเขาไม่ได้เป็นซีเขาไม่ได้ไปเป็นซีโอเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยค่ะถ้าเจ้าสัวก็ต้องคุณธนินทร์หรือคุณสุภชัยใช่ไหมถ้าไปงั้นโอเคต้องอย่างนั้นเป็นซีโอไปร่วมเลยค่ะแต่บางคนก็อาจจะไม่เวที่พูดหรืออะไรยังไงอาจจะไปก็ได้ใช่อย่างปีก่อนๆก็ไปแต่เราไม่ทราบเพราะว่าท่านก็ไม่ได้แบบว่าปลุกปลุกไฟไปอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ก็คือใช่คือไม่ได้ไปยืนบอกผมไปนะไม่ได้ประกาศใช่ค่ะวันนี้เราเริ่มเรื่องต่างประเทศกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตือนกันก่อนจะเบรกก็คือพรุ่งนี้ราคาน้ำมันขึ้นนะคะลิตรละ30สตางค์นะจริงๆถ้าไปเช็คค่าการตลาดเมื่อเช้าก็ยัง3บาทกว่าอยู่โอ้โหแต่ว่าหลังๆเนี่ยคือเหมือนกับเขาปรับมาตรฐานค่าการตลาดว่าต้อง3บาทกว่าเกือบ4บาทอะไรเงี้ยแล้วก็รอบขาขึ้นด้วยไงพอขาขึ้นปุ๊บมันจะเร็วหน่อยๆนะเพิ่งวันเสาร์ตอนเช้าเพิ่งขึ้นมารอบหนึ่งอ่ะ50สตางค์ต่อลิตรนะคะอันนี้เปิดสัปดาห์ใหม่พรุ่งนี้เช้าวันอังคารก็จะขึ้นอีกรอบหนึ่งรอบนี้ก็อีก30สตางค์ต่อลิตรค่ะอ่ะใครยังไม่ถึงบ้านก็ไปเติมซะให้เรียบร้อยนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ